สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรมาดูกันนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะที่ดาวพฤหัสยกย้ายวันที่19เมษายนนะคะจะเกิดอะไรกับคุณนะคะดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้นะคะจะย้ายไปอยู่ในช่องคำว่าพันธุนะคะได้ตำแหน่งราชาโชคได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะคะมองว่าการย้ายของท่านในครั้งนี้นะคะเอื้อคุณนะคะกับคนราศีมังกรนะคะโดดเด่นก็เป็นในเรื่องของบ้านนะคะและทรัพย์สินนะคะบางคนอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะหรือว่าจะมีเกณฑ์ขายของเก่าเอาของใหม่เข้ามานะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะคะอยู่จุดไหนนะก็ให้คุณกับจุดนั้นอยู่กับดาวดวงไหนที่เอื้อคุณยิ่งส่งเสริมให้โดดเด่นประหนึ่งว่าดาวพฤหัสคือพระค่ะเหมือนอัญเชิญพระเข้าบ้านก็จะมีแต่เรื่องของความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวของเรานะคะก็เป็นเกณฑ์ดีนะคะแต่ทีเนี้ยมองว่าจุดที่ดีเนี่ยอาจจะเริ่มนะช่วงปลายปีเพราะว่าปัจจุบันดาวพฤหัสโคจรร่วมกันกับดาวราหูเป็นดาวคู่ศัตรูก่อนหน้านี้คนมังกรนะคะก็อาจจะมีความวุ่นวายในเรื่องของบ้านและครอบครัวนะคะอาจจะมีปัญหาต่างๆมากมายจะเป็นปัญหาเรื่องของการเงินนะปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างภายในครอบครัวสาเหตุมาจากดาวพระราหูนะคะซึ่งนะคะก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีเขาเรียกว่ามีโซลูชันมีลู่ทางมากขึ้นในเดือนเมษายนนี้เมื่อดาวพฤหัสโคจรมาร่วมกันมันจะถึงจุดที่เรียกว่าอาจจะแตกหักก็ได้นะคะอาจจะมีการตัดสินนะหรือมีการคุยเคลียร์ที่มันยุ่งเหยิงก็จะอยู่ในกฎในระเบียบเพราะดาวพฤหัสก็จะมาเขาเรียกว่ามาทำให้มันอยู่ในอะไรที่แบบควบคุมได้นะคะและจะส่งผลดีจริงๆเนี่ยก็ต้องรอปลายปีเมื่อดาวราหูออกจากช่องคำว่าพันธุและดาวพฤหัสนะส่องแสงเต็มที่คุ้มครองในเรื่องของครอบครัวนะคุ้มครองในเรื่องของสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะคะไปจนถึงเมษาปีหน้าทีนี้อันนี้คือภาพกลางนะคะแต่ว่าเวลาเราผูกดวงชะตามาแล้วอะค่ะแต่ละบุคคลก็จะมีดวงดาวที่ไปลอยอยู่ที่ราศีเมษไม่เหมือนกันถ้าในพื้นดวงชะตาของคุณไม่มีดวงดาวอะไรลอยอยู่ที่ราศีเมษนะคุณสามารถยึดคำทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพกว้างนะคะไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีดวงดาวอื่นๆลอยโคจรอยู่ที่ราศีเมษนะจะทำให้ดาวพฤหัสดวงนี้นะคะก็จะกระทบกับดาวในพื้นเดิมเกิดเรื่องนะคะหรือเกิดคำทำนายเพิ่มเติมขึ้นมานะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวอาทิตย์โคจรอยู่ที่คำว่าพันธุที่ราศีเมษดาวอาทิตย์ของคุณแข็งแรงมากๆนะคะเป็นตำแหน่งมหาอุดนะต้องบอกก่อนว่าคำว่าพันธุเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องส่งช่องส่งหมายความว่าไม่ได้ถึงตัวเราจะต้องใช้ความพยายามนะจึงจะเกิดผลเหมือนกับว่าคำว่าไม่ถึงอ่ะอย่างเช่นคุณมีบ้านอยู่หลังนึงบ้านที่อยู่ติดกับคุณทางซ้ายและขวาเนี่ยเรียกว่าคุณเห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าบ้านถัดไปอีกหลังนึงเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามโดยการเดินออกไปหน้าบ้านคุณถึงจะเหลือบเห็นอารมณ์จะเป็นแบบนี้นะคะในเรื่องของคำว่าพันธุมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าคุณจะต้องใช้ความพยายามขึ้นมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากที่คิดที่จะทำอะไรนะโดยเฉพาะคนที่มีดาวอาทิตย์ลอยที่ราศีเมษอาทิตย์เป็นเรื่องของยศศักดิ์หลักฐานบ้านช่องหน้าที่เกียรติยศซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะเจอดาวราหูทำร้ายอยู่นะหลายท่านนะในช่วงเวลานี้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวนะคะหรือเรื่องของการงานคำว่าพันธุเนี่ยจริงๆก็สัมพันธ์กับเรื่องของงานด้วยถ้าเกิดบางท่านเนี่ยทำงานกับที่บ้านนะคะก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงในที่ในหน้าที่การงานในเรื่องของครอบครัวนะมันยังมีขึ้นมีลงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะขึ้นลงก็ได้หรือเรื่องของการงานที่ยังไม่แน่นอนนะคะมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาการมาของดาวพฤหัสในครั้งนี้ท่านมาดีนะคะแต่นั่นหมายความว่าคุณก็จะต้องพยายามอย่างที่บอกว่าคำว่าพันธุอะค่ะเป็นเหมือนนะช่องส่งแปลว่าเราต้องใช้กำลังใช้ศักยภาพของท่านด้วยนะก็คือดาวพฤหัสนะคะแสดงว่าพฤหัสมาช่วยปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในหน้าที่การงานในเรื่องของครอบครัวจะเริ่มมีลู่ทางเริ่มมีช่องทางแต่เราต้องใช้ความพยายามเช่นนะคะจะต้องแบบพฤหัสคือดาวปัญญาพฤหัสคือผู้ใหญ่นะคะต้องใช้ในเรื่องนี้ด้วยมีผู้ใหญ่คนไหนที่เราพอจะพึ่งได้ไหมหรือว่ามีตัวช่วยอะไรได้บ้างเช่นคุณกำลังมีปัญหาทางเรื่องของการเงินก่อนหน้านี้กู้ไม่ได้กู้ไม่ผ่านเลย
แต่กลายเป็นว่าตอนที่ดาวพฤหัสโคจรมานะคะคุณใช้ความพยายามนะคะเข้าไปรีไฟแนนซ์เข้าไปเพิ่มเข้าไปกู้เข้าไปส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะหรือเข้าไปขอหยิบยืมจากคนใกล้ชิดกลายเป็นว่าคราวนี้นะคะความพยายามของเรานั้นสําเร็จคุณกําลังจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านและครอบครัวนะคะคุณต้องใช้ความพยายามแล้วจะสําเร็จนะคะในช่วงเมษายนนี้นะคะแต่อุปสรรคก็ยังมีอยู่เพราะราหูยังโคจรร่วมอยู่นะคะแต่มันมีโอกาสมันมีช่องทางมากกว่าเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็มองว่าจะโดดเด่นความพยายามในครั้งนี้นะคะต้องต่อสู้ฟันฝ่านะคะแล้วสุดท้ายจะโดดเด่นแปลว่าคุณห้ามทิ้งกลางคันเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวราหูท่านจะโคจรร่วมกันนะคะไปจนถึงเดือนตุลาคมถ้าคุณทิ้งกลางคันเกิดคุณรู้สึกว่าคุณพยายามแล้วนะคะแต่คุณยังพยายามไม่มากพอนะคะประมาณเดือนสิงหาคมคุณเลิกก็แสดงว่าคุณแพ้นะคะดาวราหูท่านก็จะมีอิทธิพลกับคุณมากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณพยายามนะคะแล้วราหูท่านก็จะออกเดือนตุลาแล้วนะคะผลของความพยายามของคุณเนี่ยก็จะส่งผลนะคะปัญหาต่างๆที่มีนะคะก็จะหมดลงนะคะในช่วงปลายปีนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวจันทร์ลอยอยู่ที่ราศีเมษนะดาวจันทร์ของคุณแข็งแรงมากๆนะคะเป็นมหาจักรและดาวจันทร์จริงๆเป็นตัวแทนของเรื่องของชีวิตครอบครัวชีวิตรักด้วยนะคะการโคจรมาของดาวพฤหัสในครั้งนี้กลุ่มนี้ดีมากๆนะคุณมีเกณฑ์ได้สมบัตินะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แต่งงานก็มีเกณฑ์แต่งงานนะได้สินสมรสเยอะนะหรือว่าถ้าเกิดแต่งงานแล้วนะก็อาจจะมีเรื่องของความมั่นคงในครอบครัวในที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของสินทรัพย์ด้วยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงในครอบครัวในเรื่องบ้านในเรื่องทรัพย์สมบัติต่างๆนะกลุ่มนี้มองว่าดีมากแต่อย่างที่บอกคือจะต้องพยายามนะคะสมมุติว่าคุณอยากที่จะแต่งงานกับคนเนี้ยนะคะคุณได้พยายามหรือยังเข้าตามตอกออกตามประตูพยายามไปหาไปมาหาสู่ทางบ้านผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทํางานอะไรกับครอบครัวนะอยากจะกู้เงินนะคะมาทํากิจการนะคุณพยายามมากแค่ไหนการที่คุณพยายามยิ่งมากเท่าไหร่นะคุณจะได้ยิ่งคือยิ่งเกิดความมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นน่ะจากที่คุณคิดว่าอื้อสงสัยก็คงได้10แต่พอคุณพยายามนะคุณก็จะได้แบบเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเพราะว่าดาวจันทร์นะคะชอบดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสมาในครั้งนี้ทำให้เกิดความมั่นคงเป็นดาวคู่ธาตุดินและดาวจันทร์ก็ร่วมกันกับดาวราหูอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็แสดงว่าคือดาวจันทร์น่ะนะคะจะได้ทั้งดาวคู่ธาตุและได้ทั้งดาวคู่สมพลเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของเครดิตเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของมรดกทรัพย์สินนะคะกลุ่มนี้มองว่าดีมากๆเลยนะคะก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเราอะเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวนะก็ดำเนินการอย่าคิดนะคะทำเลยนะคะและก็ต้องพยายามนะคะจะสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวอังคารลอยอยู่ที่ราศีเมษอังคารก็แข็งแรงนะคะเป็นเกษตราธิบดีนะคะการมาของดาวพฤหัสในครั้งนี้ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะแสดงว่าคุณอาจจะมีโอกาสมีช่องทางนะอังคารคือเรื่องของดาวธาตุลมเป็นการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนะคะและนะคะก็จะมีโอกาสนะในเรื่องของอาจจะมีคนเล็งเห็นนะคะว่าคุณมีศักยภาพนะคุณอาจจะได้เดินทางมากนะและรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟรีแลนซ์ก็โดดเด่นนะเรื่องของการเดินทางโดดเด่นนะเรื่องของการเขาเรียกว่าโอกาสความคล่องตัวในการทำมาหากินโดดเด่นมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังต้องพยายามนะหมายความว่าคุณคิดว่ามันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมมติคุณมีงานฟรีแลนซ์หนึ่งอย่างนะคุณว่ามันก็เจ๋งแล้วอะนะคะก็แบบแค่นี้ก็ทำแบบว่าไม่ไหวแล้วอะแต่พอคุณใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกนิดอะกลายเป็นว่าคุณทำเท่าเดิมแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นนะคะเพราะอย่าลืมว่าช่องพันธุอะเป็นช่องที่แบบช่องส่งคือต้องใช้นะคะความพยายามในเรื่องของดาวพฤหัสเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะพฤหัสคือเรื่องของอะไรคะเรื่องของปัญญานะคะคุณมีทักษะคุณมีฝีมือคุณมีความขยันแล้วนะแล้วคุณรอบรู้เรียนรู้เรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนนะหรือคุณมีแบ็กอัพคุณมีซัพพอร์ตจากใครที่เป็นดาวพฤหัสไหมคนที่เขาแบบอายุมากกว่าหรือว่าคนที่เขามีความรู้มากกว่าในสิ่งที่คุณกำลังจะทำได้เข้าไปปรึกษาหารือนะคะบางทีกลายเป็นว่าเราได้คอนเนคชันนะคะจากกลุ่มคนใหม่ๆกลายเป็น
ว่าเรายิ่งแบบว่ามีความคล่องตัวในการทำมาหากินเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะอันนี้จึงต้องกระตือรือร้นต้องใช้ความแคล่วคล่องว่องไวต้องใช้ความเรียกว่าฉกฉวยช่องทางนะคะหรือหาโอกาสนะคะให้มากขึ้นนะคะกลุ่มนี้ก็มองว่าดีทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพุธนะคะลอยโคจรนะคะอยู่ที่ราศีเมษปัจจุบันไม่ดีนะคะเพราะว่าดาวราหูโคจรเจอดาวพุธคุณอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งนะเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะคุณอาจจะเกิดเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยกับคนใกล้ชิดหรือตัวคุณเองนะคะก็มองว่าในช่องบ้านและครอบครัวไม่ค่อยดีนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ดาวพฤหัสมาครั้งนี้จะมาช่วยนะคะถ้าเกิดว่าคนในบ้านเกิดเรื่องของปัญหาความขัดแย้งจะมีตัวช่วยเข้ามานะคะก็คือจะเริ่มรู้สึกว่ามันอยากจะจบจากปัญหาเหล่านี้นะคะมันอาจจะมีเรื่องของการตัดสินพฤหัสคือปัญญาพฤหัสคือผู้ใหญ่อาจจะมีคนมาเคลียร์มาคุยนะคะให้ปัญหาต่างๆอ่ะมันจบลงนะคะที่คุณเคยเป็นศัตรูกันมีปัญหากันนะคะภายในบ้านก็จะจบลงนะคะและก็มองว่าดีขึ้นนะคะก็คือช่วงปลายปีก่อนนะตอนที่ราหูออกคือพอเมษาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีตัวช่วยมันมีคนมาช่วยเคลียร์หรือถ้าเกิดเรื่องของความเจ็บป่วยก็จะเริ่มแบบเหมือนเจอหมอดีอะนะคะแต่อย่างที่บอกคือคุณก็จะต้องพยายามใช่ไหมแบบได้ไปหาหมอไหมได้พยายามเสิร์ชไหมว่าหมอคนไหนเก่งเราได้พยายามแบบว่าที่จะกินดีอยู่ดีไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายอย่างเงี้ยอะเป็นเบาหวานคุณพยายามหรือเปล่าที่จะปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ตัวเองกินอาหารที่มันไม่ทำร้ายตัวเองคุณพยายามแค่ไหนที่คุณจะไปหาหมอหรือคุณพยายามที่จะเคลียร์แค่ไหนเรื่องหนี้สินหรือเรื่องปัญหาภายในครอบครัวที่มีความขัดแย้งกันมันต้องใช้ความพยายามด้วยถ้าเกิดคุณไม่พยายามก็จะเป็นแบบนี้แหละคือหมอบอกให้กินแค่นี้ก็กินแค่นี้แหละมั้งอาหารไม่ต้องคุมหรอกมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้คือแทนที่มันจะใช้ความพยายามเพื่อฝ่าฟันในสิ่งที่มีอุปสรรคปัญหาเนี่ยนะคะคุณต้องพยายามนะคะแล้วจะดีนะคะและจะดีขึ้นเนี่ยนะคะก็คือช่วงปลายปีตอนที่ดาวราหูนะคะย้ายออกก่อนถ้าพื้นดวงเดิมของคุณมีดาวพฤหัสนะคะลอยอยู่ที่คำว่าพันธุแสดงว่าในพื้นดวงเดิมเนี่ยนะคนในครอบครัวดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าณเวลานี้นะคะดาวราหูกระทำเขาเรียกทำร้ายคุณอยู่นะระวังเรื่องของเกณฑ์คดีความนะระวังว่าคนผิดจะกลายเป็นคนถูกนะคะระวังปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่องบ้านและครอบครัวนะงานอาจจะมีอุปสรรคบ้านอาจจะถูกเขาเรียกว่าอาจจะผ่อนไม่ไหวนะจะมีแบบบ้านหรือรถอาจจะถูกยึดก็ได้นะหรือคนในบ้านมีเรื่องของความขัดแย้งกันนะคะก็มองว่ากลุ่มนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่ากำลังจะหมิ่นเหม่นะในเรื่องของคดีความนะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าคนผิดจะกลายเป็นคนถูกไงเพราะว่าราหูโคจรร่วมกันกับดาวพฤหัสราหูคือสายดาร์กสีเทานะความวุ่นวายนะมาจากคนที่เป็นกลุ่มอันธพาลนะคะถ้าคุณไปสู้รบตบมืออ่ะมันไม่มีทางที่คุณจะชนะหรอกนะถึงแม้ดาวราหูไปอ่ะดาวพฤหัสยังอยู่ที่เดิมนะก็เขาเรียกว่าอ่อนแรงมันเกิดแบบปัญหามาก่อนหน้านี้ทำให้เราเหมือนแบบต้องพักผ่อนหรือต้องทำให้มันแบบหรือยังไม่มีอารมณ์อ่ะแบบยังรู้สึกว่ามันยังอ่อนแรงอยู่นะก็มองว่ากลุ่มนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวศุกร์นะคะลอยอยู่ที่ราศีเมษนะคะแสดงว่านะคะในพื้นดวงเดิมเนี่ยในช่วงเวลานี้มองว่าโอเคนะราหูท่านโคจรร่วมกันกับดาวศุกร์นะคะเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเข้ากันนะอาจจะแบบว่ามีอะไรที่จะต้องแบบว่าทำในเรื่องของความบันเทิงเริงใจนะคะแบบได้ปรึกษาหารือหรือทำงานอะไรใกล้ชิดกันกับคนในครอบครัวนะคะหรือเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือสิ่งอะไรที่คุณทำอ่ะนะคะมันก็จะมีเรื่องของความสุขสบายใจบันเทิงเริงรมนะคะแต่พอดาวพฤหัสมาในครั้งนี้นะคะพฤหัสจะไม่ถูกกับทั้งดาวราหูและดาวศุกร์นะคะก็เลยมองว่าจะมีเรื่องของปัญหานะเกิดขึ้นนะคะกับคนใกล้ชิดนะคะกับเกิดกับครอบครัวนะคะเกิดกับเรื่องของการงานของเรามันจะมีความเขาเรียกว่าเหมือนมีความตึงขึ้นมานิดนึงอ่ะมีแบบอะไรต้องมาอยู่ในกฎในกรอบนะจากเดิมที่เราอาจจะโป่งๆชึ่งอะไรอย่างเงี้ยกับชีวิตของแบบภายในครอบครัวหรือเรื่องงานเราก็ชิลๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเหมือนอะไรเข้ามาแบบทำให้เรารู้สึกว่านี่
ต้องแบบชัดเจนนิดนึงนะในสิ่งที่คุณกำลังจะทำอะไรประมาณนี้มันเหมือนมีคนมาเบรกแล้วกันก็เลยมองว่ามันอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวนะคะแต่เป็นในเชิงที่เขาเรียกว่าสร้างสรรค์ละกันนะเพราะว่าดาวพฤหัสมาเนี่ยท่านก็เป็นดาวแห่งคุณธรรมอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ดาวสายดาร์กนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกไม่ชอบแบบถูกตีกรอบอย่างคนในบ้านก็อาจจะแบบว่ามาเขาเรียกว่ามาครอบงำเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบต้องทำแบบนี้แบบนั้นไหมงานเงินบ้านเบิ้ลต้องทำอะไรอย่างนี้ไหมนะคะซึ่งเราก็อาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะหรือว่าการทำงานของเรานะก็อาจจะแบบมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะคะทั้งงานราชงานหลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกไม่ถูกเลยนะก็เลยแบบจะเอาแบบสไตล์แบบว่าสุขๆชิลๆเหมือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มันก็จะมีทั้งแบบสิ่งที่ต้องทำนะต้องเสิร์ฟนะงานราชงานหลวงนะคะก็เลยมีความแบบเร่งรีบนะคะหน่อยนึงนะคะในช่วงปีนี้แต่ก็ไม่ได้มองว่าแบบเสียนะคะก็คือมองว่ามันอาจจะรู้สึกอึดอัดละกันนะอึดอัดหน่อยอะไรเงี้ยกับสิ่งที่เราทำหรือกับคนในครอบครัวแต่ไม่ได้เสียหายนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวเสาร์นะคะลอยอยู่ที่ราศีเมษนะคะดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวคุณด้วยสิในชีวิตนี้ก็เป็นคนรักครอบครัวมากนะคะและปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าพยายามกำลังจะทำอะไรบางอย่างนะอาจจะลงทุนอาจจะซื้อบ้านอาจจะแบบว่าเรื่องของการขยับขยายกิจการมีความพยายามอะไรบางอย่างที่จะแบบเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองอะเพราะราหูร่วมเสาแต่พอดาวพฤหัสมาในครั้งนี้นะคะก็มองว่าคุณยังไปต่อได้แต่จริงๆดาวเสากับดาวพฤหัสเป็นดาวคู่ศัตรูนะแต่คุณยังไปต่อได้นะเพราะว่าดาวตรีเทพคือดาวทั้ง3ที่เป็นดาวรายปีเนี่ยเลข8เลข5เลข7เนี่ยจะโคจรสัมพันธ์อยู่ในช่องคำว่าพันธุนะเป็นดาวที่บางดวงก็เสียบางดวงก็ดีมันก็เลยทำให้มันเหมือนมีความเป็นบาลานซ์อะนะคืออยู่ตรงกลางไม่ดีมากไม่เสียมากแต่มันจะคุณอาจจะมีโอกาสนะที่จะได้ทำอะไรนะเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องของแบบทำอะไรบางอย่างที่แสดงศักยภาพยิ่งไปกว่าเดิมแต่ต้องใช้ปัญญาเข้าร่วมด้วยเพราะอย่าลืมว่าพฤหัสเข้ามามันจะต้องมีเรื่องของการเรียนการศึกษามันจะต้องมีเรื่องของความถูกต้องมันจะต้องมีเรื่องของกฎกรอบระเบียบนะคะมันจะต้องมีเรื่องของอาจจะมีผู้ใหญ่ต้องเข้ามาซัพพอร์ตคือจะเป็น3ดวงอ่ะไม่ใช่2ดวงเหมือนเดิมอ่ะที่เราแบบเจอคู่มิตรนะก่อนหน้านี้ดีเลยอ่ะเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวโหเรื่องงานโหเติบใหญ่ได้แสดงแบบศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีบาลานซ์แล้วกันนะเอาเป็นว่าเมษายนนี้ไปจนถึงตุลานะคะเรื่องอะไรที่คุณกำลังทำอยู่นะคะที่คุณพยายามทำอยู่ยังสามารถดำเนินต่อได้แต่ต้องมีเรื่องของดาวพฤหัสนะความถูกต้องปัญญาความรู้ผู้ใหญ่เข้ามาสัมพันธ์นะคะแต่จะดีถึงแค่นะคะตุลานะคะเพราะว่าพอหลังตุลาแล้วอะค่ะ17ตุลาดาวราหูย้ายออกคุณจะเจอกับดาวพฤหัสจังๆนะแสดงว่ามันอาจจะมีเรื่องต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงท้ายปีซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเราเคลียร์กันไม่ได้เราไม่ยอมเขาไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนะคะอาจจะทำให้มองหน้ากันไม่ติดหรือมีเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะกับคนในครอบครัวนะคะจะเป็นช่วงปลายปีนะคะถึงเมษาปีหน้านะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวราหูค่ะลอยอยู่ที่ราศีเมษนะคะราหูดวงนี้นะคะจะกำลังจะเจอดาวพฤหัสเป็นคู่ศัตรูค่ะนะคะราหูคือสายดาร์กสีเทานะอะไรก็ตามที่คุณพยายามทำอยู่ที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงที่คุณพยายามทำอะไรที่ผิดอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองเช่นไม่ผ่อนค่ารถนี้ไม่ผ่อนบ้านนี้อะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ทำงานสิ่งที่พยายามทำมันเทาๆมันไม่ถูกต้องภาษีไม่เคยจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบเกิดเขาเรียกว่าดาวพฤหัสคือผู้ตัดสินจะเข้ามาตัดสินนะคะเกิดเกณฑ์เรื่องของฟ้องร้องหรือเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วคุณผิดถ้าคุณผิดนะเขาคือพระรหัสเนี่ยจะมาตัดสินเลยอ่ะคือในนิทานชาติเวน่ะดาวพระรหัสคือพระอินทร์ท่านขว้างจักรตัดราหูคือเลข8เนี่ยตัวขาดเลยนะแสดงว่าความยุติธรรมจะมาปรากฏนะคะเรื่องใดก็ตามที่คุณแบบทำผิดอยู่ไม่ยอมจ่ายค่าปรับเลยนะคะไปจ่ายซะนะคะไม่เคยเสียภาษีเลยนะคะก็ต้องเสียซะนะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่าไม่อาจจะดุถูกแบบว่าย้อนหลังได้
นะคะความถูกต้องจะมาเป็นตัวตัดสินหาทําให้สิ่งที่เราเคยกําลังจะทําผิดนั้นแพ้ธรรมะจะชนะอธรรมนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวเกตนะคะรออยู่ที่ราศีเมษเนี่ยนะคะโอ้ยบ้านรถคุณเนี่ยนะต้องเรียกว่ามีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านเลยนะอันนี้พื้นดวงกําเนิดนะไปอยู่ที่ไหนนะก็เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตนะอยู่ในบ้านในรถของคุณนะต้องหมั่นไหว้นะคะอันนี้พื้นดวงนะคะซึ่งนะคะพอดาวพฤหัสมาสัมพันธ์นะก็จะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแหละพฤหัสก็คือพระศาสนานะคือผู้ใหญ่นะคะคือผู้มีความรู้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายขาวนะคะก็มองว่ากลุ่มนี้นะคะถ้าพยายามคุณอาจจะพยายามกำลังทำอะไรเพื่อสังคมนะหรือสิ่งอะไรที่คุณกำลังจะทำเนี่ยคือคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเราในช่วงเวลานี้นะคะและก็มองว่าดีนะมองว่าดีนะคะยิ่งจะโดดเด่นเนี่ยคือเมษายนถึงตุลาเป็นสิ่งที่อะไรก็ตามที่คุณพยายามทำเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเราผลสุดท้ายแล้วนะคะจะยิ่งส่งเสริมให้เราเนี่ยนะคะได้คือได้ผลลัพธ์ที่ดีอะนะคะทำดีได้ดีนะคะกลุ่มนี้จึงควรลองดูซิว่าเราพอที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้างบางคนเดินทางสายบุญบางคนถือศีลบวชนะคะหรือทำงานเพื่อสังคมนะในช่วงเวลานี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวมฤตยูอันนี้เรื่องเปลี่ยนจากดาวเกตนะมฤตยูคือความอาเพศความเสียหายดาวเกตคือเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมกลุ่มนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มว่าทำเพื่อคนอื่นอยู่นะคะแต่ผลสุดท้ายแล้วไอ้ที่ทำไปอ่ะคือเขาไม่ได้เห็นหัวหรอกเหมือนกับผิดกับกลุ่มเลข9นะเลข9นี้ทำไปเลยนะสุดท้ายเราดีแต่กลุ่มนี้กลายเป็นว่าพยายามทำเพื่อคนอื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะเป็นเตี้ยอุ้มค่อมนะคะหรือทำคุณบูชาโทษนะหรือเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะกลุ่มนี้จึงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะนะคะช่วงปลายปีนะคะพอดาวราหูออกเหลือแค่เลข5เลข0โคจรเจอกันนะในเรื่องของบ้านและครอบครัวนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวอาจจะเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะกลายเป็นว่าไอ้ที่ช่วยเขาอะช่วยเขาเรียกอะไรนะช่วยคนอื่นเราเอาตัวเองไม่รอดนะดังนั้นจะช่วยอะไรใครนะก็อย่าให้เราเดือดร้อนนะคะอนุโมทนาสาธุ